มีหน้าสองคงสามนางงามรายงานโตหนูซื้อเนี่ยก่อนซื้อไว้ยังไงเนาะโอ้แม่สวัสดีฉันคือนางบุญชูสองท่าเออ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 เดี๋ยวเอาพี่ไม่เอาเดือนหรอกจำเดือนที่เดือนถึงค่อยๆนอนคุณแม่บุญชูเนาะสองอุท่าอายุ73ต่อปีเนี่ยเพศอาชีพก็คือเป็นทำไร่ทำนาเป็นหลักมาปัจจุบันก็ไปท่องยุหังว่าได้เห็นยังเอาหม้อไปกินน้ำมาลองสิครับแม่นเดือนต่อมาจังน้อยเดือนต่อลงมาเดือนลงมาเลยเพราะผมจะพอดในคนโตผมจะตรวจข่าวก่อนนะครับผมสิหนึ่งเลยหมอนี่ตั้งเต็มเดี๋ยวตรวจคร่าวๆให้เบิ้งนะครับหลังจึงจากการซักประวัตินะครับก็จะเป็นโรคยอดฮิตก็คือออฟฟิศซินโดรมในภาษาของแพทย์ความหมายก็คือเป็นโรคจากอาชีพแล้วก็จากวัยด้วยก็คือขัดข้อสะโพกขัดดีแข็งเนาะเป็นร้ายยุคขางไส้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะตรวจนะผมจะเช็คคร่าวๆว่าแม่เป็นอย่างแม่อันนี้ว่าเจ็บเนาะเห็นที่ไว้ว่าอันนี้ว่าเจ็บแต่อันนี้เจ็บคือการทางป้าตีเหรออันนี้เจ็บเลยโอ้ตาแบบไปแน่นะคือหลังตึงมากนะครับขากระตึงอันนี้เจ็บเห็นเนาะนะตึงเข้าทางซ้ายกับไปแน่แล้วนะทางขวากับพอสมควรเพราะเส้นหลักๆ ก็คือเส้นประธานในทฤษฎีหัตถเวชศาสตร์ของไทยก็จะเป็นเส้นปิงเส้นการธารีนะครับมันมีบวกเรื่องของอิทธาซึ่งจะคือเส้นเกี่ยวกับหูกับตาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนะนั่นนอนบ่อิ่มบันไดเนาะน่ะบ่อิ่มมันก็มีแล้วนะมันลำเนี่ยปวดยิ่งใหญ่เลยก็คือมีปัญหาว่าปวดลำคาญนะครับคือไม่สุขสบายทำให้ส่งผลในเรื่องของหลับไม่สนิทกินเขาเดียวกินเขาแซ่บบ้างหรือเปล่าแซ่บหรือเปล่าโอ้เขาเดี๋ยวมีปัญหาเอาวันที่เดี๋ยวเขาจิกแก่แอลแก่ตาล็อกเอียงให้กันครับนี่คือนางบุญชู2จุกทานะครับอายุ73ปีอยู่ที่ตำบลแก้งแก่อำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามนะครับก็อาจารย์เข็มมกรพลโยธากำลังดูแลสุขภาพด้วยวิธีบำบัดด้านการกดเขตสะท้อนนะครับหลังตึงปวดหลังเส้นอันนี้มีแห้งซื้อเนาะไตยังดีแหละเพราะต้องไปกังวลใช่ไหมผู้ใดสิมาท่วงว่าสิเป็นโรคไตว่าแม่นที่มันไทยเงี้ยวเหลืองสีย้อนตัวนี้เป็นเงาของหลังของแอวแอวมันเคียงมันเห็นไทยเงี้ยวเหลืองได้ครับเมื่อไหร่ที่หมอจะกินน้ำไหลกินน้ำไหลระบบกินน้ำไหลระบบไตดีเยี่ยมนะครับท่านผู้นี้อายุ73แล้วก็ยายกินเลยกินเลยแก้วตู้มาเลยกินน้ำไหลทานน้ำเยอะ
ม่กินร้ายเลยจับฟังเป็นโรคกระเพาะแต่ผ่าตัดผ่าตัดที่ไหนเคยผ่าตัดออกกำลังออกแล้วตั้งหกตั้งเจ็ดตั้งหกมันขึ้นตัดมันลูกมันนะเป็นยังตอนนั้นตั้งแต่ตัดฉันยังหมอนโจมเจ้าหมอนผู้ยังมันรุดไปเลยไม่รักษาเขาเศร้าหมอนไม่เจ็บไม่ยังกลับผู้แท้นจะไม่ไม่ไปที่นี้คนมาผ้าไหนมาได้ผ้าไหนเป็นโรงเรียนนะเรียนหกสองนี่ถ้าผู้ใดอยู่น้ำลูกเคยไปอ่ะขึ้นบนหัววันนี้ลูกสาวเออไปทำงานอยู่นี่ลูกเคยลาเนี่ยถ้าจะมาเรียนรู้ให้เพิ่นแม่มาเรียนรู้มายกคู่น้ำกะสีสามารถปลวกเขาได้ปลวกเจ้าของได้แล้วก็ดูแลแม่ได้มองนี่แก้กระเพาะได้นะสาวสาวงานสมวดรถเขาเลยนะยังกะฝากเกษียณเนี่ยงานเพิ่งเสร็จหรอฝากเกษียณลูกแท็กเก้าเลยค่ะโอ้ยชาวชาวสงขลาเหรอเขาบังขึ้นยังไงขึ้นยังไม่ขึ้นยังว่าเป็นยังไงโอ้เขาถึงมากเกษียณติดใจมากตอนนี้มากที่หนักดีมากมากอืมยายก็ออกมาเยอะมากสาวสามคนเลยอืมใช่เลยสักใช่เปล่าอีกอย่างหนึ่ง40กว่าอืมลูกสาวสามลูกชายหนึ่งใช่ลูกชายของไปก่อนแม่ใช่เลยแล้วก็เป็นแล้วก็เห็นงานหนักก็เลยหลุดต้องขอให้บริษัทนี้เดี๋ยวเราไปเนี่ยอืมเดี๋ยวนี้ก็ซื้อเรียนโรงเรียนขายถือเสียเงินไม่ได้เลยนะใช่ต้องที่เสียเงินอันนี้เจ็บได้ยังเนาะอันนี้จะเป็นนี่เป็นเงาของเงาเนี่ยเป็นเงาของบ้านไทยเฮาเนี่ยเราถ้าเฮาฮู้เฮามาเรียนกสิปุ๊บกสิรู้กสิซอยเจ้าของได้เฮามันกับมีความรู้ด้านสุขภาพนะกับซอยเจ้าของได้ดูแลกันได้ในครอบครัวถ้าบ่เนื้อบางก็แรงก็บ่จําเป็นต้องได้ไปหาหมอละแต่ดิปวดก้อนนั่นแหละมันเศร้าไปแล้วมันว่ามือไปหมากัดมันบ่ปวดเพิ่นเลยบ่หนักอือยามากินไอ้ที่ปวดท้องที่ปวดอ่ะนี่ให้เงินกับไปกินหนังกับเพาะเขาดีกว่าอืมไงเดี๋ยวกับเขาต้องมีเดี๋ยวพวกนี้มันจะมีผลกับเพาะแต่ว่าถ้าเฮาหัวเฮาสิแก้ปัญหากระเพาะได้จังได๋ก็เป็นเรื่องดีเพราะเฮาบางทีเฮากำลังกินบ่ได้หมดหรอกกำลังอยู่หมอตอนนี้กำลังอย่างแน่ยังไม่มาส่งบ่ได้กินอยากกินก็บ่ได้กินจังคำเดียวเลยกินส้มผักก็ได้กินคำเดียวถ้ามองงั้นความมันขึ้นเลยกินคำเดียวจะกินก่อนถอดตาเหยียดกินแต่เป็นง่วงอย่างนี้กินอื่นนะมันก็กินได้เอาง่วงกับพวกคนกินค่ะกินกับหมูนี่เลยกินกับแม่แต่กินน้ำหวานไปด้วยคนยังไม่ได้ก็ไม่อยากเก็บเห็นว่าจะกินว่าอะไรที่ว่ามันสมมันอะไรเข้มกว่าเข้มไหมคุณหมอเข้มกว่าเข้มไหมเข้มกว่าเข้มไหมเดี๋ยวทีเราเขาก็กินเจือด้วยก้อนแหละที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนะนอนยุ่งสิเจ็บใส่ว่าตอนนี้ปวดนะยังมันขึ้นยังมันขึ้นเวลาถ้านอนไงต้องหาแนวห้องแอลนิดนึงห้องแอลแอลห้องจะขาแล้วจะพีก็เดี๋ยวมันปวดนอนนะเพราะว่ามันจะมีแนวหนุนแต่มันหนุนได้หนุนในช่วงเอวซึ่งมันจะตัวนะครับจริงเขาดีไหมขาคุ้มๆ
เห็นเขาปวดร้ายจะลุกห้องปีร้ายปีหกศูนย์ไหมปวดไหมเป็นมาสี่ปีสามเป็นหกศูนย์คือประมาณสี่ปีเลยสามปีกว่าเกือบสี่เดี๋ยวจะให้ชาตัวนี้ย้อนมันจะดีมันก็สิจะไข้เดี๋ยวนะเจ็บตรงนี้เจ็บจังน้อยตอนนี้เรากำลังจะแก้ปัญหาเรื่องข้อสะโพกตาดกเอียงไม่งั้นกดตอนนี้จะแก้เราก็เข้าที่มันส่งครึ่งหนึ่งนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันนะมองที่ว่ามีปัญหามันสิว่าเป็นอย่างกันเนี่ยมันกับพี่แห้งธรรมดาหูยังดีอยู่ตาเพราะปัญหาตาเรื่องนี้ตาไฟฟ้าทั้งเสือนู้นเกิดไปมาเจียงก็เห็นไม่ได้สวดปัญหาแบบนอกนั่งไว้สักคนหน่อยเล่นหน่อยก็เสียดีแล้วมันหลับแล้วมันหรอมันเชียงมันติดละจะขึ้นน้ำมันขึ้นเลยแต่เสียดโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งให้สรุปตอนนี้ จากที่ตรวจก็จะมีปัญหาข้อสะโพกซึ่งเราจัดการได้แล้วก็ข้อเข่าซึ่งมันตึงคือเส้นตะเข็บข้างนะครับมันตึงมันก็เลยล้างทำให้ข้อเข่าบวมตอนนี้นุ่มลงน่าจะประมาณอีก10นาทีเรามาติดตามเพราะว่าผมจะปวดฝั่งนี้รอแล้วก็จะปวดฝั่งฝนฝั่งซ้ายนะครับสักครู่ท่านเลยเป็น2ปีอย่างดีขึ้นบ่อ่าดีขึ้นบ่ก็ได้ถ่ายนั้นให้ย้อนมาอาทิตย์ก่อนดีกว่าเก่าบ่จ้ะดีกว่าเป็นจังได๋ได้ย้ายถ่ายก็เห็นงานบ่ว่าให้พอๆสักหน่อยสองเลยดีขึ้นเนาะคือว่าดีกว่าเก่าป่ะดีกว่าเก่าเป็นข้าวที่ไหวลุกขึ้นได้ง่ายขึ้นจริงๆกันลุกจริงๆลุกไม่ใช่มันจะคงขาจริงๆอันนี้ขาอันนี้